เขื่อนเจ้าพระยานะครับเราไปดูกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างนะครับในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มตรวจสอบจากชัยนาทกันก่อนนะครับหลังจากน้ำในแม่น้ำสแกตรังและเจ้าพระยามีปริมาณน้ำมากขึ้นกว่า 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้ต้องมีการผันน้ำเข้าระบบฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายน้ำซึ่งล่าสุดอยู่ที่ระดับ 1,998 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแต่ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรและเข้าท่วมบ้านเรือนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำจำนวนกว่า90หลังคาเรือนเป็นครั้งที่2หลังจากน้ำลดลงได้เพียง5วันเท่านั้นครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกต่อเนื่องครับวันนี้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านแล้วก็ไร่นาในพื้นที่4ตำบลของอำเภอเมืองหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต้องใช้เรือในการสัญจรแล้วก็ยังมีแนวโน้มขยายวงกว้างต่อไปด้วยครับ